สวัสดีครับเพื่อนๆเป็นยาเส้นนะครับยาเส้นผมแช่น้ำนะครับแช่น้ำจนได้เริ่มออกสีน้ำเปล่านะครับผมไม่ได้ต้มอยากทดลองดูนะครับน้ำเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีคล้ำๆแล้วนะครับแสดงว่าพวกสารพวกตัวยาเริ่มออกจากยาฉุนยาเส้นแล้วนะครับผมประสบปัญหานะครับถั่วฝักยาวของผมโดนเสียไฟก็มาทำลายเห็นไหมครับเพื่อนๆลักษณะใบนี่ครับดูใต้ใบก็จะมีแมงตัวเล็กๆเป็นคราบบางตัวก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับผลผลิตเสียหายมากเลยครับดูผลผลิตถั่วฝักยาวออกมาก็ปลายหงิกงอนะครับทำลายหมดทั้งสวนทั้งแปลงเมื่อก่อนไม่เยอะอย่างนี้นะครับเสียหายมากใช้สารเคมีใช้ก็แล้วนะครับเห็นไหมครับผลผลิตบิดเบี้ยวงอไปหมดนี้ยังมีพวกแมลงอาจจะเป็นพวกเพลี้ยไฟหรือเปล่าตัวเล็กๆนะครับบินว่อนเลยใช้สารเคมีตั้งหลายอย่างไม่อยู่นะครับปราบไม่อยู่แล้วก็สารชีวภาพผมใช้แล้วปรากฏว่าก็ยังไม่อยู่เหมือนเดิมนะครับผมใช้สารชีวภาพบ่อยมากนะครับไม่รู้จะใช้วิธีไหนผมลองเปลี่ยนมาใช้สารธรรมชาติดูนะครับลองใช้ยาเส้นยาตั้งนี่แหละครับลองดูว่าจะได้ผลไหมเพราะใช้หลายอย่างแล้วเดี๋ยวจะลองฉีดนะครับเดี๋ยวคอยดูว่าผลมันจะเป็นยังไงถ้าปล่อยไว้นะครับถั่วฝักยาวกำลังได้เก็บพอเริ่มระบาดแมลงนี่ระบาดขึ้นมาเห็นไหมครับหงิกงอหมดผลผลิตก็เสียยอดก็หงิกยอดไม่เดินนะครับผลก็หงิกหางก็แหลมนะครับหางแหลมเสียหายหมดเลยนะครับไม่รู้จะแก้ไขยังไงปกติก็ไม่เคยเป็นเยอะขนาดนี้แต่มารุ่นนี้เป็นเยอะจัดนี้นะครับเดินอย่างนี้บินว่อนเลยครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นมันตัวเล็กบินว่อนบินพล่านเลยเดี๋ยวจะลองใช้ยาเส้นนี้แหละครับลองดูว่ามันจะได้ผลไหมลองฉีดแล้วจะสังเกตผลว่าประสิทธิภาพผลของยาเส้นเนี่ยมันใช้กับพวกเพลี้ยไฟได้หรือเปล่าเสียดายนะครับทั้งสวนทั้งแปลงเลยนะครับถ้าใบลักษณะนี้ยอดไม่เดินแน่นอนดูยอดสิครับเห็นไหมครับปลายยอดจะหงิกงอแล้วมันยอดเป็นแห้งๆแต่จากดูจากคนแนะนำก็บอกเป็นไวรัสไวรัสผมก็หาสารหาพวกตัวยาเกี่ยวกับไวรัสมารักษาแล้วฉีดไปประมาณสัก10ครั้งแล้วนะครับไอ้พวกรักษาไวรัสก็ยังไม่ได้ผลแสดงว่าเพลี้ยไฟมันยังอยู่ถ้าเกิดไวรัสหายในเมื่อเพลี้ยไฟยังไม่ตายตายยังไม่หมดมันก็สามารถปล่อยเชื้อเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะทำไงแล้วก็ลองใช้ยาเส้นยาตั้งนี่แหละครับลองดูคอยดูผลนะครับคอยดูสังเกตว่าพรุ่งนี้ว่าจำนวนแมลงจำนวนเพลี้ยนี่เขาจะลดจำนวนลงหรือเปล่าถ้าลดจำนวนลงแสดงได้ผลสังเกตง่ายๆครับผมเข้ามานี่แมลงนี่พวกเพลี้ยนี่บินว่อนเลยคอยดูว่าถ้าเกิดว่าได้ผลอาจจะลดจำนวนลงถ้าเขาเกิดลดจำนวนลงจริงก็จะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอีกอย่างมันราคาประหยัดนะครับพวกยาเส้นเทียบกับสารเคมีมันแพงมากเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูผลมาดูผลนะครับเมื่อวานก็ฉีดไปแล้วฉีดไป2ครั้งแล้วนะครับเท่าที่สังเกตก็ยังมีพวกแมลงเล็กๆอาจจะเป็นเพลี้ยไฟก็ได้นะครับแต่ปริมาณเท่าที่สังเกตนะครับรู้สึกจะไม่เยอะเหมือนก่อนฉีดนะครับน่าจะได้ผลนะแต่ก็ยังมีเหลืออยู่ก็เลยสรุปไม่ได้ว่ามันได้ผล 100% หรือเปล่านะครับปกติถ้าผมมาเขย่ามาสั่นขนาดนี้มันจะบินว่อนพล่านนี่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับแต่ไม่มากมายนักต้องรอดูโอกาสต่อไปนะครับต้องเย็นนี้ว่าจะฉีดอีกสักครั้งนึงน่าจะได้ผลหรือไม่อย่างไรนะครับ
รักษายากมากเลยพวกเพี้ยไวรัสพวกไวรัสพวกเพี้ยตัวนี้ดูสิครับลูกออกมาก็บิดเบี้ยวบิดงอไม่ทราบว่าจะรักษายังไงนะครับเคยใช้สารเคมีก็ยังไม่หายก็เลยมาใช้ยาเส้นยาตั้งนี่แหละครับทดลองดูว่ามันจะได้ผลไหมดูสิครับสภาพใบดูไม่ได้เลยใช่ไหมครับเจรู้สึกว่ามันเท่าที่ผมสังเกตนะครับรู้สึกว่ามันจะลดจำนวนลงหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะรู้จะแก้ยังไงแล้วครับจะรื้อทิ้งก็เสียดายกว่าจะทำได้ก็ใช้เวลาพอสมควรก็ไม่แน่ใจว่ามันลดลงหรือว่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วอยากถึงติดลูกทัวร์ฝึกยาวนะครับใครที่มียาดีหรือว่ามีวิธีการที่ดีกว่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงพวกเชื้อไวรัสพวกเพี้ยต่างๆครับขอความกรุณาช่วยแนะนำมาด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับมาดูผลนะครับเมื่อวานก็ฉีดไปแล้วฉีดไป2ครั้งแล้วนะครับเท่าที่สังเกตก็ยังมีพวกแมลงเล็กๆอาจจะเป็นเพี้ยไฟก็ได้นะครับแต่ปริมาณเท่าที่สังเกตนะครับรู้สึกจะไม่เยอะเหมือนก่อนฉีดนะครับน่าจะได้ผลนะแต่ก็ยังมีเหลืออยู่ก็เลยสรุปไม่ได้ว่ามันได้ผล 100% หรือเปล่านะครับปกติถ้าผมมาเขย่ามาสั่นขนาดนี้มันจะบินว่อนพล่านนี่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับแต่ไม่มากมายนักต้องรอดูโอกาสต่อไปนะครับต้องเย็นนี้ว่าจะฉีดอีกสักครั้งนึงน่าจะได้ผลหรือไม่อย่างไรนะครับรักษายากมากเลยพวกเพี้ยไวรัสพวกไวรัสพวกเพี้ยตัวนี้ดูสิครับลูกออกมาก็บิดเบี้ยวบิดงอไม่ทราบว่าจะรักษายังไงนะครับเคยใช้สารเคมีก็ยังไม่หายก็เลยมาใช้ยาเส้นยาตั้งนี่แหละครับทดลองดูว่ามันจะได้ผลไหมดูสิครับสภาพใบดูไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่รู้สึกว่ามันเท่าที่ผมสังเกตนะครับรู้สึกว่ามันจะลดจำนวนลงหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะรู้จะแก้ยังไงแล้วครับจะรื้อทิ้งก็เสียดายกว่าจะทำได้ก็ใช้เวลาพอสมควรก็ไม่แน่ใจว่ามันลดลงหรือว่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วอยากถึงติดลูกทัวร์ฝึกยาวนะครับใครที่มียาดีหรือว่ามีวิธีการที่ดีกว่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงพวกเชื้อไวรัสพวกเพี้ยต่างๆครับขอความกรุณาช่วยแนะนำมาด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ